การจัดอบรมในเรื่องของการนำเอากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการในครั้งนี้ก็ได้รับความรู้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มต้นในการทดสอบพื้นฐานนะครับของกระบวนการเรียนรู้ว่ามีพื้นฐานอย่างไรก็เป็นการทบทวนให้รับความรู้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับเรื่องของทักษะกระบวนการในแต่ละด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบันนะครับทางท่านวิทยากรก็ได้พยายามย้ำเน้นให้เห็นว่ากระบวนการคิดแต่ละกระบวนการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ซึ่งในหลักสูตรทุกวิชาจะต้องนำไปใช้ในการอบรมครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะครูทุกท่านจะได้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผมนั้นผมสอนในรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาประวัติศาสตร์จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในที่สอนปัจจุบันก็ใช้การคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาสำหรับตัวผมเองก็คือนักเรียนซึ่งพื้นฐานการคิดวิเคราะห์นั้นยังไม่ค่อยดีนักเนื่องจากนักเรียนยังติดยึดกับเนื้อหาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทางวิทยากรได้มอบให้วันนี้นะครับจำนวนทั้ง2วันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆเรื่องเพราะวิทยากรท่านได้ยกตัวอย่างจากกระบวนการคิดหลายๆกระบวนการได้มีการฝึกในสถานการณ์จริงก็ถือว่ามีประโยชน์มากครับ